นื้อในใจความว่านาโมบ้านนิคมคามเขตจันตะประเทศเป็นสาเหตุนิทานธรรมเรื่องบุญนำกำแต่งซึ่งสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมวัดย่อเหนือตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจะได้นำมาชี้แจงแสดงเรื่องบาปบุญหนุนเกิดมายายคำมีเป็นยายแก่หน้าที่แม่คอยเกื้อหนุนซึ่งบทชายใจกรุณสะพายบุญนอบบุญเรือนอาชีพนั้นทำไรมีจับจ่ายพอใสสอยผู้มันได้อยู่เฝ้าคอยชี้ล่องลอยของศีลธรรมพี่น้องเอ้ยอันว่าตัวผู้ข่าซื้อว่าย่ายค่ำมีผัวหักตายไล่หนีตั้งแต่หลายปีแล้วเหลือแต่บทตาแก้วคนเดียวอยู่น้ำแม่เดียวนี่แม่มีคู่ซ้อนมาเข้าความเฮือนผู้ข่าเป็นแม่ใหม่ผัวตายบ่ได้ไหมผู้เพิ่นเป็นแม่ห่างก็ยังได้ไหมผัวพี่น้องเอ้ยเท่านั้นก็ล่มหายตายหนีจากไปกะจังแม่นบ่มันบ่ยืนกะจังแม่นย่านบ่ได้ล่มหายตายหนีจากกะยังว่าพี่น้องเอ้ยเหลือตั้งแต่ลูกชายผู้เดียวเลี้ยงมาผ้าใหญ่เดี๋ยวนี้กะเลยได้ลูกไผมาสอนว่าความเฮือนได้ลูกไผทางใดว่าติได้ลูกไผทางบ้านผู้มาลี่พุ่นล่ะพี่น้องสาวผู้ดีเทพี่นพมาศเบิดตำบลแถวนี้ก็ว่าลูกไผ่ผู้ข้านี่ละเป็นสาวสาลูกสายก็เลยมักก็เลยหักสันนิเดียวเนี่ยที่จริงผู้ข้าบ่ได้มักบ่ได้หักน้ำดอกพี่น้องเอ้ยแม่นว่ามันสิผู้จบผู้งามก็ตามบ่ล้านเพิ่นก็ยังว่างามแต่รูปจูบบ่หอมจินจิกหน้าผมแดงทางหน้าผากเพิ่นว่ายิ่งรูปนี้ยิ่งมั่งศาสนาจินจิกหน้าผมแดงทางหน้าผากเพิ่นว่ายิ่งรูปนี้ยิ่งมั่งแม่ผัวย่างอยู่เฮือนถ้วยแตกอยู่วัดเพิ่นล่ะพี่น้องเอ้ยมาอยู่น้ำผู้ข้ามาเป็นลูกไผ่ผู้ข้านอน 3:00 น. 4:00 น. ก็ยังบ่ทันลูกท่านตื่นเข้ากับแม่นย่านี่ละหนึ่งกับเข้ากับป่าอาหารกันอยู่กันกินกับแม่นย่านี่ละเป็นผู้แต่งผ้าเสากับบ่ง่ายผ้าง่ายกับบ่แต่งมีตั้งแต่ท่าแต่แป้งแต่งตั้งแต่โตโอ้ยขั้นมันเป็นจังสีจากมันสีมาเลี้ยงย่าหรือสีมาให้ย่าเลี้ยงโน้ลูกไผ่ค่อยก็ได้เท่านั้นก็ล่มหายตายหนีจากไปกะหลายฝ่าลาปีแล้วลาพี่น้องเอ้ยกะยังบ่ท่านได้เฮ็ดบุญหากะยังค่าจิตค่าใจคะนิ่งเคียงเครื่องอยู่คือพ่อคือเท็นยามใดก็ได้ถ้าปีนั้นถ้าปีนี้ล่อปีนั้นปีนี้ก็ว่าฝ่าฝนชนละถ้าบ่ท่านดีฝ่าบ่ส่งฝนบ่ดีแต่ว่าปีนี้ข้าวน้ำสามป่ากะอุดมสมบูรณ์ดีว่าสิส่วนลูกส่วนเต่าสร้างน้ำทำบุญหาเท่านั้นก่อนนะลูกเต่าเขาสิว่าจังใดเขาสิเห็นดีเห็นงามน้ำบ่อบุญทำเอ้ยแพ่งสีเอ้ยมาหาแม่แน่ลูกลาแม่มีแนวสิปรึกษาหาลือบุญทำแพ่งสีกัสกะปุตโตคือน้ำข้าลูกชาวนาแต่กำเนิดแสนประเสริฐพ่อแม่เลี้ยงถนอมตุ่มหักแพงสิหน้าฝนหน้าแรงเพี้ยนแข็งอุตสาหะใส่ความเพี้ยนวิริยะชนะม่านคือความคานปณิธานหานกาลูกชาวนาบ่ทิ่มปล่อยกินข้าวเหนียวมาแต่หน่อยสืบห้อยไว้บ่หลบคุณก่อนอื่นนั่นกระผมกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญพรขอโอกาสย่อมพอย่อมเมชาวบ้านตะมุ่งสุผู้สุคนเด้อมื้อนี้ต่างมาฝากไว้ให้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางของย่อมพอย่อมเมเป็นในสวนบ่ได้ย่านไม่ออกเหี่ยวใสซั่นดอกวะ อามงคล้องให้แน่พอ
ียงของบ้านตะมุ่งปิดตะพะแกนวัดอยู่ดอกเสียงมวนอยู่สุโคปุญญัสสะอุจโยฟังสากรยะฟ้าโยนิเมียนภาคาธรรมเป็นขององค์พระสัมมาเทศนาสอนไว้นะฉันสิไขหัวคอคติธรรมประจำโลกผู้มีโศกจังได้พอฟังคอมบอนสะแดงนาผู้ที่เมื่อสิได้แจ้งแสงสว่างสิปรากฏนี่แม่นสุนทรพุทธพุทธองค์โดยเทมนาฉันสินำมาแหลมบรรณาการอีสานภาคฝากยุ่มญาติผู้มักแลพ่อได้แก่ให้สวงงามนาผู้ฟังธรรมพุทธเจ้าหลายเหล่านานาเจตหลายจริตหลายข้องคักกะใจคนทางอาหารจางเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานที่ท่านแต่งอมหรือแกงน้อปนปิ่งอูต้มจีจืนนาอาหารกินในภาคเพื่อนดาดเดินได้กินกันเด้มากไปไผไปมันหากต่างกันน้อไปเสียนนาล้างคนกินเพศใดพ้องกับเข็มกระโพดต่างบางว่าจางทั้งที่เข็มอยู่แล้วเนี้ยวลิ้นนั้นต่างกันนะการฟังเทศน้อนี้นั่นก็คือดังโดยเมืองนะบางคนเอื่อนเสียงเงาได้ก้าวจานติซ้ำว่าคือลำคือหลองผิดของพุทธวาดประมาทพาผู้เทศจอยเสียพ้อยได้บาปวินนาอันที่จริงนักธรรมจะต้องเว้นเว้นบาปอคติการทำนี้เป็นกรรมกิเลสในก็ใจเปลวบ่แม่นแนวสิทำให้จิตใจแจ้งกระจ่างให้ตามทางแต่เขาโบราณเฒ่าแต่เก่าลังนาคือว่าตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนน้อตอนกกมวลพระสงฆ์สาวกประกาศธรรมเผยแผ่จุดประสงค์คือหวังแก่นที่ที่คนในถือซองผู้ล้างคนนั้นก็ต้องได้จะเว้าเก้าพระเดียงนะว้าวสั้นสั้นบ่รู้เรื่องบ่ย่อมยังโสดตาจึงกล่าวสละพันยาก้มกระใจให้ใส่จ้าเรียกโคสาปมานิการถือประมาณในเสียงร้องเป็นทำนองกระเสวาจึงสามารถอ่านขอพ่อได้โหจะหอมขอพุทธองค์ก็ได้สูงยกย่องว่าเทศของสมมอแสดงธรรมได้ไพเราะกะมากองค์ที่สูงย่อง
บ่ผิดของดอกเทศแหล่อีสานเสียงออกเอ่ยสิผิดเนี่ยตั้งแต่เตยที่เคยพร้อมบ่ค่อยสวยนะนักธรรมมาโปรดสละกิเลสตัวนี้ด้วยยะท่วงทักขาขาลโปรดสงสารจริตคุณผู้อื่นเขาให้เศร้าเงียงการเทศเสียงก็คือการแสดงขอคติธรรมต่างกันเตียวบัญญัติให้ภัยรอเสื่องถึงใจท่านผู้มักเสียงนะคอยฟังไปก็สิคอยรู้เรื่องขอเพียงงานวิจารณ์ตามก็สิเห็นความงามภาคกถาทำซ้อนเป็นบทก่อนอีสานเบืองบรรณาการล้านค้าในตอนนี้หันมาฟังสำนักเทศสามมัคคีเสียงธรรมเสียงอ้างโอ้ยให้จ่ายวางนามยาวันไว้นั่นละนามสัทธามบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของนายบุญธรรมสืบต่อไปใจความว่าฝ่ายบุญธรรมผู้บุตรตาฟังมารดาเอ่ยเรียกขานจึงรีบพาภรรยามากราบการอภิวันมารดาตนแล้วออกเอ่ยเผยวาจาต่อผู้เป็นมารดาของตนออกไปว่าข้าแต่แม่มีการกิจชนิดไหนแม่จึงเรียกซึ่งบุตรตาให้มาหากิจน้อยใหญ่สิ่งใดให้บอกมาเชิญมารดาจงขานไขเอ่ยปราศัยให้ลูกฟังเถิดมารดาคุณแม่ครับแม่นแม่มีการใส่แนวใดให้บอกเรามาโลดแม่งานนักเบาใหญ่น้อยลูกสิเป็นผู้คำมารดาเจ้าแม่คิงบ่ให้เสียเวลาเล่นผ่านไปไล่ประโยชน์โปรดวางใจเสือลูกใดลูกไส้พร้อมอยู่สุยามแม่นแม่เอิ้นลูกเอิ้นเต่ามามื้อนี้มีหยังสิบอกหลังสั่งสอนบ่ครับคุณแม่ร้องเว้าสู่ลูกสู่เต้าฟังเบิ่งก่อนดูแม่ล่ะค่ำเอ๋ยนับว่าดีดีแล้วที่บุญธรรมฮู้หน้าที่พร้อมทั้งนางแพ่งศรีสุนิสาลูกสะใภ้ได้มาสอนว่าความเพื่อนบ่ให้มีสิ่งเปื้อนได้เพี้ยนพำนำกันเพี้ยนขยันประสานแห้งหักแพ่งบ่มีหายพ่อเฮาตายหลายปีแล้วท่านทำบุญรูดทิศทรงขั้นปีนี้สมประสงค์เหตุให้หน้าท่าบ่แรงแม่ว่าสิพาเจ้าแต่งท่านสันดอกบุญธรรมแม่ครับขั้นแม่ว่าจังสันลูกกระบอขีนขาดขอตกลงเด้อครับสิลับค่ำมั่นดาไทยทำบุญหาอุทิศให้บิดาตนแก้วอีพอขอคุณแม่อย่าโศกเศร้ามั่นดาเจ้าให้ซื่นใจโลดครับคุณแม่ล่าค่ะเอ๋ยขอบคว้าเฮานอกจากมีแม่มีเจ้าแล้วก็ยังมีแพ่งสีลูกสะใภ้นำอีกก็ถือว่าเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของครอบครองครัว
สิเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ให้เจ้าลองปรึกษาหาลือเว้ากับแม่เจ้าเบิ่งลูกหลานบุญธรรมขอบคุณแม่ขั้นจังสั่นผมสิลองเว้ากับแม่เบิ่งเด้อแม่เด้อว่าจังใดน้อล่ะพันละย่าเมียผีแพงสีนวลนาดนองสิจ่าต้านว่าจังใดละแพงแม่กับอ้ายว่าสิทำบุญหาปู่เดลามาคือนางยิ้มเป้อยิ้มเป่ยหัวห่าวอยู่ผู้เดียวแท้เขาสิว่าบ่พ่อละแพงเอาดีๆเด้อมือคองเด้อออกโทรทัศน์พุ่นเด้บ้านเนียนายตอนนี้ก่อนเสียได้เตือนต้านประสานเสียงออกอากาศโยมแม่เอ๋ยพ่อให้ญาติพี่น้องเห็นหูว่าเรื่องราวอินดาละในมือนี้ถ้าหากเทศบ่เป็นก้าวอภัยก่อนอโหสิบทคำก่อนอาจบ่ทันช้ำนี่เก่งการหันกามีเวทลาเพียงหน่อยบันระยายบ่เต็มที่บาดว่าผิดพลาดพังอภัยคอยโบกว่าก่อนดอกทานอิ่มนะสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมวัดย่อเหนือจังหวัดยโสธรบ่เมนองค์เด้อเก่งกาโอ้ยลือสาปรากฏบ่เมนองค์ก็ลือยดขันดังคำที่คนเว้าเอาแต่เพียงพระธรรมเจ้าพระโคดมเผยแผ่ฝากเนื้อเดือส่องหกสิบเจ็ดน้ำสาลายแดงที่เปิ่นดีกองเขียวละท่านดอกเตือบุญมาพันบัวดวงเนื้อมุญาตพี่น้องไปฟังจองเมืองทีวีสันดอกนาโอ้ยสันดอกนอพ่อยายแม่ยายบ้านตรามุงคอยนี้สาธายุมองโอ ว่าตัวสิปากันถิ่มคล้องก็ได้โอ้ยละจ้องคักจ้องแน่จ้องพาเร่งว่ามันเร่งงัวอารมณ์เนาะโอ้ยโอ้โอ้ยนอโอ้ยเด้อนอนมาบัดนี้สังขารคนบัดย้ำเฒ่าละย้ำเมื่อเหมือเถียงไปทางลูกเต้าสี่แหน่งนายเลี้ยงลูกเต้ามาเป็นเจ้าเป็นนายป่าให้แม่เฒ่าในมุมเมาว่านั่งคอ
อิ่มนะละยามชีวิตพ่อแม่คอยถอย